สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหม้อสวัสดีทุกคนหน่อยแล้วเออตอนนี้ตอนเช้านะครับผมวันนี้มีของมาส่งแต่เช้าอีกแล้วฮะจริงๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็ผมไปเอาที่คอนโดนะครับผมมีของมาส่งนะฮะเป็นกล่องนี่กล่องนี้นะฮะจากร้าน P House นะฮะเท่าที่จำได้น่าจะเป็นตัวอาร์เมอร์อะไรสักอย่างหุ่นเลยไม่ได้เกี่ยวกับกันดั้มนะฮะแต่คือว่าเฮ้ยเห็นหน้าตามันดูดีในเพจของเขาก็เลยสั่งมาครับราคาอยู่ประมาณ 1,000 ไปปลาย 2,000 อะไรประมาณเนี้ยนะฮะเห็นจากในรูปก็พรีออเดอร์เป็นเลยนะฮะมันเป็นหุ่นเหมือนหุ่นอาร์เมอร์หุ่นลบแล้วก็มีทหารมาด้วยนะฮะ1ต่อเท่าไหร่อะไรนี้ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวค่อยมาแกะดูอีกทีนึงว่าหน้าตามันเป็นยังไงวัสดุมันเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงแมทเทอเรียลมันเป็นยังไงคุ้มไหมในราคาที่ 1,900 หรือ 1,200 อะไรประมาณเนี้ยคุ้มไหมความสูงมันแค่ไหนนะฮะคือว่าเริ่มจะไปสายหุ่นยนต์เริ่มจะไปทรานสฟอร์เมอร์แล้วเดี๋ยวค่อยดูนะไอ้ตัวนี้ว่ายังไงจากร้าน P House นะก็ส่งไวดีเหมือนกันนะก็คือว่าของมาวันศุกร์นะฮะก็ส่งวันเสาร์เลยนะฮะแล้วก็ อีกวันนึงก็ถึงแล้วรวดเร็วทันใจรวดเร็วทันใจเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกับตัวหุ่นตัวนี้นะครับผมขอขับรถไปทำงานไปถึงร้านแล้วก็เดี๋ยวแกะให้ทุกคนได้ดูนะฮะว่าหน้าตามันหล่อแค่ไหนนะฮะอาจจะเป็นทางเลือกอีกอันนึงสำหรับคนที่อยากสะสมหุ่นนะฮะผมก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันดีกว่าสวัสดีครับเด้จังเมื่อเช้านี้นะนี่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 ได้มาแล้ว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 นี่คือสั่งซื้อไปยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรจากร้านพี่เฮานะฮะนี่แกดีกว่ากล่องมันคือจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวโซเยอร์อะไรทุกอย่างอาร์เมอร์นะแล้วก็มีตัวโซเยอร์ก็คือมีตัวหุ่นตัวคนน่ะมาให้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรฮะนี่นี่อะไรเนี่ยบ้าบอไปเรื่อยเปื่อยนะบ้าบอไปเรื่อยเปื่อยนะนี่นี่สตีลบอลนะครับผมนี่คือไม่รู้มันคืออะไรเห็นเขาโพสก็เลยบ้าบ้าบอไปตามเขาไม่รู้จริงๆอ่ะแกะมาดูดีกว่าเพราะผมเห็นในรูปในเพจของเขาอ่ะเฮ้ยมันสวยดีมันเป็นเหมือนหุ่นในเกมอะไรสักอย่างนึงนะก็คือถามเข้ามาแต่คือว่าด้วยดีไซน์ของมันเท่ดีนี่เห็นไหมเนี่ยไอ้สตีลบอลนะครับผมนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ก็คือว่ามันเป็นเหมือนหุ่นคนขับอยู่ด้านบนนะคือคล้ายๆกับเหมือนพวกไอ้พวกอวตารพวกอะไรอย่างเงี้ยนะในความคิดของผมนะนี่อันนี้นะฮะอันนี้ก็คือว่าจอยทอยหรือโจทอยอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมเฮ้ยหน้าตามันดีคือมันทำเวทเทอริ่งทำสีทำอะไรมาให้แล้วนะฮะอันนี้ราคาอยู่ประมาณ1,000กว่าบาท1,000ไปปลาย 1,900 เฮ้ยดูดิสวยนะเนี่ยสวยนะเนี่ยเรามาดูก่อนดิหน้าตามันเป็นเรื่องแบบไหนเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวอ่ะนี่ถุงแรกมีอะไรมาให้วัสดุเหมือนพลาสติกเรซินเลยนะปืนนะฮะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีมาแบบเยอะมากเลยนะมีไอ้นี่ด้วยอะไรวะนี่เฮ้ยโอ้โหมันทำสีมาแบบเท่ดีว่ะดูดิทุกคนทำสีแบบว่าสีสนิมสีหลุดสีอันนี้มาเฮ้ยเท่แน่หุ่นมันเป็นอย่างงี้เนี่ยนี่หน้าตาเป็นอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันคือตรงไหนใส่ตรงไหนนะครับปืนอะไรประมาณนี้นะฮะรายละเอียดไม่ได้มีเยอะมากเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าเป็นไงนี่มีหุ่นมีหุ่นยนต์หุ่นคนด้วยเฮ้ยรายละเอียดไม่ได้น่าเกียดเลยนะนี่เนี่ยตัวคนก็ขยับได้ด้วยนะเนี่ยขาเขยับได้ด้วย
นะเดี๋ยวดูก่อนมีปืนมาให้นะนี่ยืนได้ด้วยนี่อะไรหมวกใช่เหรอวะใส่เข้าไปดิเปรียบเข้าให้ปืนก็นี่ประมาณนี้นะฮะถือไปก่อนแค่นี้นะเฮ้ยใช้ได้เว้ยนี่คือหุ่นครับแกะมาดูดีกว่าทำไมอะไรมันหล่นเยอะแยะนี่มีปืนมีอะไรมาให้ด้วยนะเฮ้ตัวหุ่นครับแต่แน่เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวอ่ะยังไม่รู้รายละเอียดของมันเป็นยังไงนะครับคนนี่ขยับออกมาเขาบอกว่าไอ้หุ่นเนี้ยมันมาเนี่ยมันมาจากเกมนะมันมาจากเกมพอมาจากเกมเสร็จปุ๊บก็วิวัฒนาการมาแบบผลิตเป็นของตัวเองออกมาก็มีอะไรหลายๆอย่างแต่คือว่าไอ้หุ่นของมันเนี่ยดูจุดขยับของมันนะขยับแบบกึกเลยอ่ะดูดิเนี่ยดูตรงนี้นะขยับได้ทำสีทำอะไรมาให้นะฮะเดี๋ยวจุดขยับเนี่ยคนมันไปนั่งตรงนี้ได้นะฮะนี่เห็นมั้ยเนี่ยรายละเอียด หรือว่าอะไรเงี้ยผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องมากแต่เขาบอกว่ามันก็ได้รับความนิยมประมาณนึงมันเป็นหุ่นเป็นอะไรเงี้ยคือแบบยังไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเนี่ยคือสั่งมาแบบโง่ๆเลยแต่ถามว่าเจ๋งมั้ยอ่ะเหี้ยหักแล้วมันเนี่ยเฟี้ยวเนี่ยขยับมันเป็นเหมือนเรซินเลยนะแล้วก็ขยับได้นะไอ้พวกเนี้ยเอาออกได้นะนี่ปึ๊บแขนงอดิงอเนี่ยงอได้ขยับได้เนี่ยกึกเลยนะฮะนี่ประมาณนี้นะคือจริงๆแล้วคือผมก็ไม่มีความรู้อะไรเขาบอกว่าเฮ้ยมันถูกออกแบบมาจากตามเกมนะฮะทำออกมาแต่คือว่าเขาเริ่มมีหลายๆตัวมันก็เหมือนกับแบบว่าจะพูดว่าไงอ่ะคือเขาเริ่มออกแบบขายเองทำดีไซน์ขายเองเพิ่มขึ้นมาแบบเยอะๆเลยตัวนี้เขามีชื่อตัวว่า Snow White อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมก็รายละเอียดของมันทำออกมาได้ดีนะนะฮะแต่ถ้าเกิดแบบมีหลายๆตัวผมว่าน่าจะเท่ดีนะฮะคนเนี่ยมันสามารถเข้าไปอยู่ในนี้ได้นะแล้วก็หุ่นตัวของมันสูงประมาณสัก20เซนได้นะครับน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะรายละเอียดที่มันให้มาเนี่ยการทำสีผมว่าแบบรอยเวทเทอริ่งมาเลยผมว่าก็ดีนะแต่คือว่าจุดขยับเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนพวกทรานสฟอร์เมอร์ที่มันเป็นแบบแก๊กเนี่ยเพื่อที่ให้จะยืนได้หรือว่าทำอะไรได้ค่อนข้างแข็งแรงนะฮะก็เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาจัดท่าดูอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นแบบคร่าวๆนะคือผมก็ไม่ได้มีความรู้แต่คือว่ามันก็สวยดีเหมือนกันนะฮะแต่นี่คือท่ามันทุเรศไปหน่อยนะฮะไม่ได้มีความรู้เดี๋ยวจัดท่าแบบนี้ดีกว่านะเฟี้ยวๆแล้วก็เดี๋ยวเอามาถ่ายให้ดูว่ามันมีกี่ท่ามีอะไรนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมาดูรู้สึกว่าหุ่นของมันเนี่ยเหมือนกับแบบว่าสำหรับคนที่ชอบพวกหุ่นยนต์พวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบดูดีเหมือนกันนะฮะคือไม่ได้มีความรู้อะไรเลยแล้วก็ยังไม่ได้รู้แปะแกะกล่องจากทุกคนได้ดูเลยคือแบบออเดอร์มาจากความแบบไม่รู้เรื่องอ่ะแต่คือว่า1เลยเนี่ยคือผมชอบในเรื่องของหุ่นของดีไซน์มัน2เนี่ยในเรื่องของเวทเทอริ่งที่มันแบบทำสีมาเนี่ยรอยที่แบบถลอกหรืออะไรเงี้ยก็เอามาศึกษาดูนะฮะว่าเขาทำออกมาเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกับการที่เราทำกันน้ำแต่คือว่าจะดูรายละเอียดของมันว่ามันได้ความรู้ดีเหมือนกันนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือแบบรีวิวแบบโง่ๆนะครับผมไอตัวสตีลบอลอะไรเนี่ยก็คือว่ามันเป็นตัวหุ่นยนต์หุ่นอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาจัดท่าสวยๆดูดีกว่านะฮะอ่ะถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วสั่งเอามาแล้วก็รีวิววันนี้ด้วยความไม่รู้เลยโง่ๆเลยเอามาให้ดูแต่ถามว่าโดยรวมกับคุ้มค่าไหมอย่างว่า1,000 กว่าบาทเนี่ย1,900อะไรประมาณเนี้ย
ผมว่าก็โอเคถ้าอยู่ในตู้นะใช้ได้นะฮะความสูงมันก็สูงแบบเนี่ยเลยประมาณ20เซนน่ะก็คือว่ามันจะยืนคู่กันเดี๋ยวจับท่ายืนให้ดูพวกกระบองไอ้รอยถลอกกระบอกชงกระบอกโชกอะไรเงี้ยก็ถือว่าทำได้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับพวกบันไดพวกอะไรเงี้ยก็ถือว่างานใช้ได้เลยนะฮะแต่ก็ไปเทียบของจีนกับของญี่ปุ่นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่โดยรวมก็ถือว่าคุ้มราคานะฮะถ้าใครบอกว่ามันไม่คุ้มราคามันก็แล้วแต่นะฮะแต่คือผมว่ามันก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคไปกันดีกว่ากับรีวิวโง่ๆกับตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเอามาอีกก็มีสั่งมาอีกตัว2ตัวอะไรประมาณนี้นะเอาไว้ในตู้ผมว่ามันก็เท่ดีแก้เลี่ยนสำหรับกันดั้มนะอ่ะไปดีกว่าขอบคุณมากสำหรับที่ชมกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูรีวิวการจัดท่าของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นท่ายังไงจัดแล้วมันจะสวยกว่าแบบนี้แน่ๆนะฮะเดี๋ยวไปดูกันโอเคไปแล้วครับผม